สวัสดีค่ะนักทุนค่ะงงผมพี่ยุ่งเลยป่ะค่ะเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ตกมาที่1,628จุดลงไป15จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ28,000กว่าล้านบาทนะคะ นะนักทุนอ่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้วันที่16กรกฎาคม2500นะคะ61นั่นเองตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็หลุดซะละนะปรับฐานเสร็จละเอาไงต่อนะกับคุณอ๋องอ๋อเทพให้หัวเด็ดเด็ดนะ27วันที่เดือนที่เจอโอ้อะไร ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับแหมวันนี้ตลาดตกแล้วล่ะแหม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 ครับก็ชะลอตัวบ้างพี่ก็ขึ้นมาดีดตัวขึ้นแล้วก็พักบ้างอะไรบ้างครับผมแหมแหมแล้วช็อตมาได้หรือเปล่าแหมแหมอ้าวก็ช็อตก็ตามมันเลยพี่ครับก็ได้ไม่ได้ก็น่าจะได้แหละครับก็คือถ้าตามคำนั้นที่บอกอะนะครับว่ารอเมคชัวร์หน่อยละกันว่าจากสัปดาห์ก่อนที่มันปลายสัปดาห์มันแคบๆทิศทางมันยังไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นฝั่งช็อตได้ก็คือรอหลุด1068ลงมานะครับแล้วพอหลุดปั๊บก็ที่เห็นแบบพี่ช็อตตาม1068แหมครับได้กินแล้วปิดเท่าไหร่ดีครับใครตอนเช้าไม่ทันตอนสายๆก็ยังได้นะมันก็ยังย้อนขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1068ด้วยเหมือนกันนะครับผมตอนประมาณ11โมงอ่ะครับก่อน11โมงใช่ที่ฝั่งคุณอ๋องก็น่าจะปิดที่ข้างล่างเท่าไหร่นะคะคุณอ๋องมีก็จะมี1058ครับแล้วก็1050ครับพี่ไม่ใช่1058แล้วก็153ครับโอเคบัตคอมตรงนั้นนะก็เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยพี่ว่าจะให้ปิดช็อตอีกทีเมื่อไหร่หลักส่วนภาพตลาดก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วว่าช่วงนี้ก็สำคัญนะครับแล้วการปรับตัวลงมาในรอบนี้มันเป็นจุดชี้ละนะครับว่าไอ้1585เนี่ยมันบอททอมหรือเปล่านะครับซึ่งผมให้ดูบริเวณ1,600จุดนะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสว่า1585มันบอททอมไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังยืนไม่ได้เนี่ยก็จะไปดีมุมมองหนึ่งที่เตือนมาบ้างแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีขาหนึ่งรอลงมาอยู่หรือเปล่านะครับหลุด1585ลงไปหน่อยทำนิวโรหน่อยละแต่อย่าตกใจละกันนะครับนั้นน่ะเป็นโอกาสในการซื้อเลยแหละครับก็เมนชั่นไว้ละนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่บอกมาว่าให้รอซื้อเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เล็งแต่ละตัวละกันใครอยากได้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้กล้าซื้อละกันจอสีแดงนะครับอย่าไปไล่หุ้นเพราะว่าภาพรวมมันยังไม่เคลียร์นะก็มันจะเป็นต้อมหรือเปล่าขอดูหน่อยก็คือกรอบล่างที่ประมาณ1,600ครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมว่าได้รู้แล้วครับค่ะก็รอลุ้นขายอีกขาหนึ่งของคุณอ๋องที่ย่อลงมานะคะเพื่อว่าจะดูว่าเป็นบอททอมหรือเปล่านะฮะในรอบต่อจากนี้นะคะครับผมอุ้ยแต่คุณอ๋องเสียดาย KTC เนาะโอ้โหนี่จะใครช็อตมา32 31โอ้โหลงมาอีก4 บาทนะครับมันก็อย่างเงี้ยพี่มันฝั่งช็อตมันต้องกระซิบพี่มันต้องกระซิบไม่งั้นเราจะช็อตเองครับผมเราจะโดนช็อตซะเองครับลงกันแบบลงแบบเทกระจาดเลยแล้วหลังจากก็ตามสวยนะคือเซออนแฟกนะครับซื้อขายพาใหม่ก็เทคทำกำไรครับใครช็อตมาตรงไหนเก็บได้กินหนักๆเลยพี่ยองครับตอนเช้าก็เป็นมาเดียวตอนเช้าผมก็บอกกรอบไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ถูกกรอบที่ผมบอกแล้วก็ถัดไปตรงนี้ก็มี
มีกรอบล่างที่บริเวณมีประมาณ 27.5 นะครับแล้วก็คือตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นแกว่งไซด์เวย์ก่อนนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเห็นแท่งแดงยาวๆอย่างเงี้ยมันสูตรมันเนี่ยก็คือมันจะแกว่งพิชชิ่งก่อนไซด์เวย์ก่อนนะครับซึ่ง KTC มันจะมีตรงนี้แหละ28บาท 27.5 โลเดิมนะครับแล้วก็จะวกขึ้นมาข้างบนอีกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ32บาทอย่างเงี้ยแต่สักระยะหนึ่งนะครับพอเหมือนแบบเผลอปั๊บก็จะมีลงไปช็อตหนึ่งนะครับซึ่งรับถัดไปเนี่ยจะมีที่บริเวณประมาณสัก 24.5 ครับพี่ 24.5 ครับแต่มันอาจจะไม่ถึงเลยนะพี่ครับตรงนี้เวลา25ก็เหนาะๆแล้วล่ะงานเนี้ยโอ้โหเหนาะเลยตามแนวโน้มระลอกขึ้นนะก็เหมือนบิวตี้อ่ะครับที่บอกว่ามันจะเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับก็ขึ้นมาด้านบน8บาทแล้วตอนนี้ก็เตรียมลงมา7บาทกรอบล่างอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณ7บาทต้นๆนะครับโอ้ก็ลักษณะมันภาพคล้ายกันแล้วพี่อ่ะของพี่อ๋องเหลืออีกขาหนึ่งนะท่านนักทุนสำหรับตลาดนั่นเองนะคะก็ต้องบอกได้ว่ายังไม่แน่พี่กำลังตามอยู่พี่เพราะว่าถ้าเหลือขาหนึ่งคือหลุดประมาณ1,600รับไม่อยู่แสดงว่ามีขาหนึ่งพี่ตายละครับแต่ถ้ามันยืน1,600ได้แสดงว่า1585บอททอมไปแล้วพี่เพราะนั้นผมเลยบอกว่าอาจเป็นแบ่งซื้อครับจ้ะแบ่งซื้อจะดีสุดไม่ว่าจะเป็นบอททอมไปแล้วหรือว่าเป็นบอททอมมันจะมีกระสุนเหลือให้ตอนซื้อทำนิวโลครับผมอย่างเช่นปตท.พี่มันก็จะมีย่อลงมาก็มี45บาทแนวแรกนะครับปตท.นี่เท่าไหร่อ่ะ4มี40 EDT อ่ะปตท.มีมา45บาทนะครับแบ่งซื้อก่อนไม้แรกนะครับถ้าใครอยากได้หุ้นตรงนี้นะครับรอก่อนนะฮะจะแบ่งกี่ไม้อ่ะปตท.ส่งไม้พี่ก็ส่งไม้คือ 4-5 บาทใช่ไหมซื้อเสร็จเราก็ต้องทำอะไรละนะครับโอเคมันขึ้นก็ขึ้นไปเลยแต่ถ้ามันลงมาแถวประมาณอันนี้พูดเผื่อไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะลงนะประมาณ42บาทที่อ๋ออืมครับเพราะว่าถ้ามันมีขาหนึ่งมันจะลงมา42บาทครับก็ซื้อมาหนึ่งเผื่อไว้นะฮะทุนเผื่อไว้ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ได้45ไปถึงไม่เป็นไรถึงเราก็ได้ไปแล้ว45แล้วก็ตลาดมันเป็นปลายรอบแล้วอะอืมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันกำลังตามอยู่ว่ามันจะมีขาหนึ่งหรือเปล่านะครับส่วน CPO ก็7475ซื้อได้ถ้าใครจะซื้อนะครับซื้อได้7475แล้วอีกไม้หนึ่งแบ่งแถวประมาณ7172ซื้อได้อีกค่ะครับส่วน IRPC นะครับก็เคยแล้วก็ถือไปนะครับที่ให้ซื้อไปประมาณ 5.5 5.6 5.7 5.8 เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มนะถ้าจะซื้อเพิ่มสำหรับคนล็อตเนี้ยต้องรอประมาณจุดโลเดิมในประมาณ 5.5ครับถ้าใครยังไม่ซื้อเลยจะซื้อก็แบ่ง2ไม้ก็คือซื้อ 5.5 5.6 ก่อนไม้แรกแล้วก็ถัดไปเผื่อประมาณ5บาทต้นๆค่ะกับนี่คือคิดว่าเคสไปเลยว่าเผื่อเซ็ตมันมีนิวโลนะครับส่วนตัว LT ก็ประมาณ60บาทตอนนี้63เนาะใช่ครับใหญ่ประมาณ400ต้องเอาราคาล่างนะปูนใหญ่อย่าเอาราคาบนนะใช่ครับเพราะว่ามันมีฐานอยู่ประมาณ400คือที่บอกมาแนวทุกแนวที่บอกอะนะครับซื้อได้เปรียบนะฮะผมบอกแนวให้ก่อนเลยพอลงมาจะได้แบบกินตัวถูกว่าโอเคเลยนะอย่าตกใจอย่าแพนิคนะคือต้องเตรียมตัวซื้อได้เลยนะครับส่วนตัวที่เราขายก็เหมือนเดิมคือโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ที่ 26.5 นะครับCPF แบ่งขายนะอันนี้แบ่งขายนะครับเผื่อจะขายได้ราคาเยอะนั้นแบ่งขายก่อนที่ประมาณ 26.5 ก่อนมีตัวขายกับตัวซื้อเนาะสวิตตัวได้
ครับส่วนถั่วที่ลงมา25บาทแล้วอะ KGC อะใช่ๆอุ้ยฟลอร์เท่าไหร่23โหต้องมันบอกว่าเข้ารายการพี่ตอนบ่ายโมงอะนะมันบอกพี่ว่าโหพี่ม่อนตอนบ่ายโดนแน่ๆเลย KTC โอ้แต่มันบอกว่าไปหาหุ้นช็อตไม่ได้หรอกพี่แต่พวกที่โดนน่ะน่าโดนลองโอ้เพราะว่าโดนฟอร์เซลหมดเลยใช่ใช่ใช่มันพวกลองโดนแน่ๆเลยช็อตไม่มีหุ้นไปยืมที่ไหนได้หรอกแต่จริงนะเหมือนเขามีฝั่งช็อตตั้งนานแล้วนะที่เราเคยคุยกันใช่ไหมว่าไอ้ทีมันไม่มีหุ้นให้อ่ะแต่ว่ามันเปิดไปหมดแล้วไงพี่มันไม่มีหุ้นยืมแล้วไงนี่แหละมันก็เลยโอ้โหลงระยะนาบเลยอ่ะเพราะคนที่เก็บมาจากถ้าเปรียบเทียบราคา2บาท3บาทมั้งก็ขายได้ทุกราคาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมจากราคาตอนที่จะขึ้นมาอย่างแรงก่อนแตกพานั่นเองนะอ่ะคนที่จะเข้าไปเก็งกำไรก็ต้องยับยั้งชั่งใจแบบไหนคะสำหรับ KTC แบบเห็นลงลึกๆเห็นแบบอีกา3ตัว4ตัวแล้วอย่าไปแบบอย่าไปเสียไปที่มันเหมือนมันรีบาวมันก็รีบาวแล้วเราจะขายทันตอนรีบาวหรือเปล่าไงนี่พ่อเอาไหมเพราะมันอย่างที่อย่างเงี้ยครับคือผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าทุกตัวพอเจอแท่งแดงมันจะมีสักวันนึงอะที่เป็นวันปล่อยของคือมันจะวันหนึ่งที่มันจะเด้งดีๆทั้งวันหนึ่งนั่นแหละนะครับแค่นั้นเองสุดท้ายมันจะตรงๆแหวกแคบๆนะฮะเพราะนั้นเราต้องเบสไปเลยว่าเราจะไปแจ็คพอตซื้อตอนบอททอมแล้วไปขายวันที่มันเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยพี่มันคือพูดง่ายๆมันเปลี่ยนกันไปอะสำหรับที่แบบจะไปแบบอะไรนะไปเก็บเหรียญนั่งรถสิบล้ออ่ะว่าอย่างนั้นนะครับผมซึ่งนี้แล้วรับต่อไปก็ประมาณ 24.5 นะครับเนี่ยจะลงมาถึงแล้วว่า 24.5 นะฮะนักทุนใช่ครับผมเป็น dark cloud dark cloud นักเทคนิคนะฮะจะสวนไม่สวนโอ้โห 24.5 เลยค่ะคุณหนองโอ้โห24.5 24.6 พี่เพราะว่าเนี้ยคือผมวัดทั้งรอบจากจุดเริ่มต้นที่ประมาณ11บาทถึงประมาณ38บาทนะครับอันนี้คือการปรับลงของชุดนี้แหละที่ขึ้นมา5ขึ้นละแล้วตอนเช้าที่มันรีบาวมันคือแนวรับแรกนะครับซึ่งไม่อยู่แล้วตอนนี้ถัดไปก็คือครึ่งทางของที่ขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ 24.6 ครับผมถ้าหลุด 24.5 ล่ะฟลอร์ผมว่ายังไม่หลุดผมว่าอาจจะไม่แน่ 23.10 ฟลอร์ไม่แน่ครับผมเกิดขึ้นได้นะทั้งทุนนะครับเขาเอาเขาโอ้โหเตือนมานานแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้ทั้งคุณอ๋องทั้งคุณนิพนธ์ทั้งพี่ต้องนะเตือนมาโดยตลอดสำหรับท่านที่ตามรายการพี่ม่อนนะKTC นั่นเองโดนเนี่ยต้องบอกมันโดนแน่ๆเลยพี่บ่ายนี้จัดแน่วงแตกแน่มันบอกโอ้โหครับวงแตกจริงมันบอกวงแตกแล้วล่ะอ่ะครับได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะก็มีอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในวงการตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากบิวตี้เมื่อรอบที่แล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังที่โดนก็คือหุ้น KTC นั่นเองเนี่ย KTC ตามรายละเอียดนักทุนคุณผู้ฟังอยากรู้อยากมีความรู้เรื่องราวกรณีศึกษาหุ้น KTC เกิดอะไรขึ้นและมีวิธีการเกมของเขาเป็นอย่างไรนะก็ไปฟังรายการย้อนหลังได้ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองก็จะเห็นเกมการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะเราก็จะได้พอมีเก็บเกี่ยวความรู้กันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณ